การขนหินแร่ออกไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะชาวบ้านก็มีเวทีเล็กๆค่ะเป็นเวทีวัฒนธรรมค่ะก็จะมีการร้องเพลงขับกล่อมนะคะกับให้กับสมาชิกกลุ่มคนรักบ้านเกิดกันเลยแล้วก็ให้กับคุณผู้ชมเนาะได้รับทราบการต่อสู้ของกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยผ่านบทเพลงค่ะเป็นเวทีวัฒนธรรมเล็กๆค่ะก็จะมีการขับร้องบทเพลงนะคะซึ่งเป็นเพลงที่แต่งถึงการต่อสู้ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดอย่างเช่นเพลงบอกกล้ากินข้าวบ้านเจ้าของนะคะซึ่งก็จะเป็นเพลงที่ชาวบ้านได้แต่งนะคะว่าข้าวปลานาน้ำในบ้านของชาวบ้านเนี่ยทำไมถึงกินไม่ได้นะคะมีสารพิษสารหนูสารอะไรต่างๆมากมายเนี่ยทำให้ชาวบ้านไม่สามารถดื่มกินน้ำแล้วก็กินข้าวปลาในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะแล้วก็มีบทเพลงอีกหลายเพลงค่ะที่ได้มีการแต่งขึ้นนะคะเพื่อให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ยากลำบากของชาวบ้านแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านก็วันนี้ค่ะเราจะมาได้ฟังบทเพลงเหล่านั้นร่วมกันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็ได้จัดเวทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีน้องไผ่ดินเนี่ยก็จะเป็นคนเล่นกีตาร์ขับกล่อมให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับชมได้รับฟังพร้อมกันนะคะสำหรับไผ่ดาวดินนะคะก็เป็นน้องๆ นักศึกษาเนี่ยที่เข้ามาตั้งแต่สมัยแรกๆที่ชาวบ้านได้ทำการต่อสู้เรื่องเมืองแร่เมืองเลยนะคะจนปัจจุบันนี้ก็ยังต่อสู้เคียงข้างกับชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะก็เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะตอนบ่ายๆเนี่ยก็จะได้มีการขนแร่ของบริษัทเอกชนออกไปนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามไลฟ์สดจาก The Reporter นะคะก็จะเห็นนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยได้มีความเข้มแข็งเนาะในการที่จะต่อสู้กับบริษัทเอกชนนะคะที่เข้ามาขนแร่หรือแม้กระทั่งการที่จะเจรจาต่อรองนะคะเพื่อที่จะให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับประโยชน์ในการที่จะไม่ต่อสู้เรื่องความเดือดร้อนของตัวเองให้ได้นะคะก็กลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยเนี่ยนะคะก็ต่อสู้กันมาเป็นระยะเวลายาวนาน15ปีแล้วค่ะก็ตลอดการต่อสู้15ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านความเจ็บปวดมาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการถูกทำร้ายนะคะจากกลุ่มชายชะกันนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยบาดเจ็บสาหัสจำนวนหลาย10คนนะคะเกิดการฟ้องร้องจากบริษัทเหมืองนะคะชาวบ้านก็ต้องต่อสู้ทั้งในแง่ของกฎหมายการฟ้องร้องแล้วก็กลุ่มผู้มีอิทธิพลค่ะวันนี้ค่ะเป็นวันที่ชาวบ้านเนี่ยสามารถผ่านไปเปราะหนึ่งนะคะของการที่พิทักษ์ทรัพย์จนบริษัทเอกชนเนี่ยสามารถขนแร่ออกไปจากเมืองแร่เมืองเลยได้วันนี้ค่ะจำนวน109ตันค่ะถึงแม้ช่วงเช้าเนี่ยจะมีเหตุวุ่นวายในการที่มีน้ำหนักของแร่ที่เพิ่มขึ้นมา20ตันนะคะแต่ก็สามารถเจรจาจนสามารถทำบันทึกความตกลงร่วมกันได้นะคะว่าการขนออกไป20ตันที่เกินเนี่ยก็จะมีการจ่ายค่าภาคหลวงให้กับรัฐนะคะจำนวน 70,000 กว่าบาทค่ะส่วนการจ่ายค่าประมูลเพิ่มตามที่ชาวบ้านร้องขอเนี่ยบริษัทเอกชนก็ไม่ได้จ่ายให้นะคะแต่ก็ได้มีการทำการบันทึกอย่างเป็นรูปธรรมจดหมายแล้วก็มีการลงลายมือชื่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายหน่วยงานค่ะก็ที่นั่งๆอยู่นะคะก็เป็นแม่ๆนะคะแล้วก็น้องๆที่ต่อสู้กันมานะคะตลอดระยะเวลา15ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่ป๊อปแม่ไม้คุณรจนากองแสนนะคะที่เป็นการต่อสู้จากรุ่นสู่รุ่นนะคะของเมืองแร่เมืองเลยค่ะก็นะคะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะดนตรีก็จะเริ่มขึ้นนะคะตอนนี้อากาศที่จังหวัดเลยนะคะเมื่อวานนี้หนาวมากแต่วันนี้ความหนาวเย็นก็ทุเลาลงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังถือว่ายังมีความหนาวเย็นอยู่นะคะก็กลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านจังหวัดเลยเนี่ยก็ประกอบไปด้วย อยู่ที่ตำบลเขาหลวงนะคะประกอบไปด้วยหมู่บ้านจำนวน6หมู่บ้านเนาะที่ได้รับผลกระทบค่ะจากเมืองทองคำจังหวัดเลยค่ะซึ่งเมืองทองคำแห่งนี้เป็นของบริษัททุ่งคำนะคะที่ได้เข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่นะคะแล้วก็สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นในพื้นที่ของชาวบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นสารไซยาไนด์สารหนูสารแคดเมียมนะคะที่ไหลลงสู่แม่น้ำทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถดื่มกินน้ำได้แล้วก็ไม่สามารถรับประทานอาหารที่อยู่ในแม่น้ำได้หรือแม้กระทั่งเลือดนะคะของชาวบ้านเนี่ยได้มีการเจาะสุ่มตรวจเนี่ยก็พบโอเคค่ะเวทีจะเริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เป็นคำขวัญของชาวบ้านนะคะก็ปิดเมืองถาวรฟื้นฟูภูเขาคืนมานั่นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่แห่งนี้ค่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาการต่อสู้15ปีเนี่ยชาวบ้านเนี่ยต้องการที่จะให้เกิดการฟื้นฟูที่เป็นรูปธรรมนะคะกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านค่ะตอนนี้เพลงแรกจะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วคุณผู้ชมเพลงอันดับแรกที่ของอี
ร้องกาคือเป็นเพลงบ่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าของนะคะเนาะมันก็เป็นเพลงที่บอกเราเรื่องราวนะคะเรื่องที่หลังจากเข้าเฮ็ดเมืองนะคะอยู่บ้านน้าน้องบงของเฮานะคะเนาะข้าวน้ํานะคะเนาะปลานะคะที่เป็นอาหารตามธรรมชาติเฮากาบ่กล้ากินนะคะเนื่องจากเฮารู้ว่านะคะเนาะโรงงานที่อยู่ถึงภูนะคะเพราะว่าโรงงานเพิ่นสร้างอยู่บงตาน้ําแล้วก็บนอยู่บนภูนะคะมันก็เวลาฝนตกมันก็ชะล้างลงมานะคะเนาะลงมายังไผยังนาเฮาตามร่องน้ําเฮาที่เคยมีพักพูดพักน้ํามีปลามีกุ้งนะคะเนาะพอมันลงมานะคะมันก็เฮ็ดให้เห็นนะคะปลาปูที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ตายนะคะเนาะซึ่งมันก็เฮ็ดให้ชุมชนเฮานะบ่กล้ากินนะคะมันก็เลยให้มีเพลงนี้ขึ้นมานะคะเนาะชุมชนเฮาก็รู้สึกเสียดายนะคะข้าวปลาอาหารที่เฮาเคยกินมาตลอดนะคะเนาะกับแต่ก่อนนะคะพ่อแม่เคยกินอย่างสบายใจแต่ว่ามารุ่นเฮานะคะเนาะหลังจากการทําเมืองเฮาก็บ่กล้ากินนะคะเนาะบ่กล้าแตะต้องนะคะมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงบ่กล้ากินปลาบ่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าของนะคะแม่บอกว่าเป็นเพลงเนี้ยบอกเล่านะคะถึงกรณีที่เมืองทองเนี่ยมาตั้งในพื้นที่แล้วก็เพลงนี้ก็เฮาร้องมาโดนแล้วนะคะเกือบ10ปีนะคะเนาะที่เฮาตุที่เฮาบ่ได้ร้องนะคะแต่ก่อนเฮาก็ทั้งร้องเพลงทั้งร้องไห้นะคะเนาะแล้วก็ต่อสู้ไปพร้อมๆกันนะคะชุมชนเฮาก็มีทุกรสชาตินะคะเนาะที่เฮาสู้มานะคะเฮาสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนาะบ่ว่าที่เป็นสารพิษสารเคมีนะคะสู้กับนายทุนนะคะสู้กับหน่วยงานรัฐที่บ่เข้าใจชุมชนนะคะเนาะมองชุมชนไปอีกแบบนึงนะคะซึ่งเฮาก็ได้ต่อสู้มานะคะได้แต่งเพลงหลายๆเพลงนะคะเนาะที่เฮาร่วมกันร้องนะคะเวลาไปมอบนะคะเนาะไปเว้ากับเจ้าหน้าที่นะคะหรือแม้กระทั่งเฮาจัดชุมนุมนะคะอยู่ที่4แยกนี่เฮาก็เป็นเพลงประจําของกลุ่มรักบ้านเกิดทุกหมู่บ้านของเฮานะคะเพลงนี้ก็เข้าใจว่าเป็นตะฮักเป็นตะฟังนะคะเนาะทั่วประเทศก็ได้ยินเพลงของเฮานะคะสำหรับเพลงบ่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าของค่ะเจ้าของเขาว่าเมืองทองเขาคอย
ครับผมค่ะต่อไปก็เป็นเพลงรักบ้านเกิดนะคะเนาะที่เอาร้องคู่กันกับเพลงบ่กล้ากินข้าวบ้านเจ้าก้องค่ะแล้วฟังได้เลยค่ะนี่ค่ะแม่มาบอกว่าซึ่งเพลงนี้ก็มวลร้ายนะคะรับฟังได้เลยค่ะ
ดันตุ้มตามปล่อยนั้นเสียลงลังคาดอกเหลือมีแต่
แต่งเช่นเดียวกันนะคะดีรักนะคะเป็นนักศึกษาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวช่วยการสนับสนุนแต่ลูกค้าข้อโทษนะคะเนาะแต่เพื่อนแต่รายได้นะคะแต่คนที่รับกรรมนะคะคือคนในพื้นที่นะคะเนาะที่ต้องปกป้องนะคะแล้วก็ต้องคนก็สร้างพิษอยู่ตลอดนะคะมันก็เลยเป็นให้ชุมชนเนาะต้องเจ็บปวดนะคะเนาะซึ่งเพลงนี้ก็บอกเราเรื่องราวได้ดีนะคะต่อไปนะคะเนาะจะร้องต่อไปนะคะความสุขที่หายไปนะคะเนาะก็เป็นเรื่องราวของตะกอนตะเกานะคะเขาเคยมีความสุขนะคะในการทำมาหากินนะคะเนาะอาหารตามธรรมชาติขึ้นผูกเข้าก็ได้เห็ดได้หน่อไม้นะคะตามฤดูกาลนะคะแต่พอเข้ามาทำเมืองนะคะเนาะเมืองก็ได้ทำร้ายนะคะป่าหน่อไม้ป่าเห็ดท้องเฮานะคะแล้วก็ทิ้งสารเคมีนะคะไว้ในชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะชุมชนเราก็กำลังนะคะเนาะฟื้นฟูนะคะหลังจากที่ปิดเมืองไปแล้วนะคะเนาะมันก็เลยบอกเราเรื่องราวนะคะความสุขที่เคยมีมาแต่ก่อนเก่านะคะมันก็หายไปพร้อมกับการเกิดเมืองแรกของคำนะคะเชิญติดตามหน้าเพลงต่อไปได้เลยค่ะความสุขที่หายไปค่ะถูกทำลายจากนายทุนที่
าต้องทนทุกข์กับสารเคมีนะคะเนาะที่เฮารับกรรมมานะคะมันบอกเราเรื่องราวได้หลายเหตุการณ์นะคะเนาะสำหรับเพลงนี้ค่ะครับขอเสียงปรบมือให้กับแม่ๆนะครับคุณรักวันเกิดนะครับแล้วก็เยาวชนนะครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับเดี๋ยวต่อไปจะเตรียมตัวนะครับผมจะมีเวทีนะครับทีนี้วงต่อไปนะครับผมขอโอเคเดี๋ยวมีวงต่อไปเด้มีวงต่อไปครับผมวงต่อไปฮะวงนี้มีเพลงฮิตติดลำบนเยอะเหลือเกินนะครับนักร้องบทเพลงนะคะจากกลุ่มคนรักบ้านเต๋อค่ะเรื่องราวนอกจากการต่อสู้ที่เข้มข้นของพ่อแม่นะคะในการปิดคดีไม่ได้นะคะทองคำถาวรนะคะก่อนอื่นก็ต้องหาวิธีนั่งให้ลงก่อนเกรงใจเก้าอี้มากเลยมันจะหักไหมวะเนี่ยใช้กีตาร์บอกเล่าไปค่ะทางฝั่งนะคะได้และก่อนที่จะเข้าสู่ก็ยังมีนะคะก็สวัสดีนะครับทุกคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่นะครับรวมถึงเด็กชนรีพอร์เตอร์แล้วก็ประชาไทยเพลงอะไรอีกไหมครับแรกมึงเลยฮะมึงแรกมึงเลยนะสวัสดีทุกท่านนะครับนะครับอันนี้เนาะอันนี้ด้วยครับดาวดินวงสามัญชนอีสานใหม่ดาวดินดาวดินดาวดินด้วยเพื่อไทยประชาชนเพื่อการพัฒนายั่งยืนส่วนเป้าหมายหรือที่มวลชนเพื่อสังคมมีหลายเพจมากเพจอีสานใหม่มีเพจอะไรนะครับกลุ่มกฎหมายที่มวลชนศูนย์กฎหมายที่มวลชนดาวดินดาวดินวงสามัญชนวงสามัญชนเอาเครือข่ายที่เรามีทั้งหมดนะไลฟ์หมดเลยนะฮะตอนนี้ได้แล้วครับแนะนำคนที่อยู่ข้างๆ okay. คนอาจจะไม่คุ้นเขาคือใครครับหลายท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเริ่มศักดิ์คำคงศักดิ์นะคะแนะนำตัวนะครับเห็นทรงผมเฟี้ยวๆอย่างนี้นะครับก็คือผ่านร้อนผ่านหนาวมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นหนุ่มจันนะฮะที่มากับเราแนะนำตัวนะครับก็ผมชื่อปีครับผมมาจากจันทบุรีครับผมงานพี่ใหม่เอาขอเสียงปรบมือให้กับปีกนะครับผมก็ตั้งแต่เราเห็นนะครับไปมาช่วยนู่นช่วยนี่ยกของยกหน้ายกหลังกันนะครับอยู่มากี่วันแล้วครับไม่รู้ไม่ได้นับว่าถ้าเกิดเผื่อใครจะจำไม่ได้ก็ปีกก็หนึ่งในทีมที่ถูกกระทืบที่อนุสาวรีย์เนาะเสียงเบสมันต้องไหนครับจะต้องลดเบสมันมีแยกเบสอยู่ในเรื่องของเบสเองที่บ้านเราก็มีด้วยนะครับที่บ้านเราก็คือนายวันชัยเนาะรู้จักไหมครับนายวันชัยมีใครรู้จักนะครับอีเจ๊ใช่แล้วนะครับที่โดนไปด้วยนะครับก็คือไทยบ้านเราก็โดนนะครับที่โดนติดไปด้วยกันนะแดงห้าหลานน้องวงเองใช่โดนไปหนึ่งคนครับอยู่แถวนี้ไหมอีเจ๊เป็นแม่ครับไปซื้อสบียงไปซื้อสบียงI'm not afraid to die.
สลับกีตาร์ตรงนี้แหละนะใหม่แห่งการเล่นดนตรีเหมือนกันใหม่ทุกอย่างร้องโดยวันที่20มีความมันเล่นบาร์กองไปนะคะครับเป็นไงกีตาร์คุณไปเดินทางมาหลายจังหวัดเละโดนฟาดไปกี่รอบแล้วมีคนแซวอย่าลืมเหมือนพินไผ่ลืมพินสรุปคุณไปลืมได้ไงไม่อยู่นู่นไม่อยู่นู่นไผ่ลืมพินคุณลืมพินได้ไงครับก็ผมลืมครับก็วันนั้นมีม็อบวันนั้นจัดม็อบอยู่ที่5แยกลาดพร้าวนะครับวันนั้นเราก็แบบไปจัดม็อบเราก็เอาดนตรีไปเล่นด้วยแล้วเราก็จัดม็อบด้วยเราก็ทำนู่นทำนี่ทำหลายอย่างก็ทั้งความปลอดภัยทั้งนู่นทั้งนี้ทั้งนั้นปุ๊บกลับหมดทุกอย่างเก็บของเก็บอะไรกลับหมดยกเว้นผิดปรากฏว่ามันมีหน่วย E อะไรนะ EOD มาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวอีกนะครับเชิญขอน้ำปลาหน่อยนะครับ2ฮะ2สรุปมันไม่ใช่พินมันเป็นระเบิดสรุปเป็นพินครับแต่ว่าพินผมดำหมดเลยก็คือเขาเอาหน่วยไอดำดำที่ตรวจลายนิ้วมือไปตรวจพินผมครับดำหมดเลยแล้วก็แกะนู่นแกะนี่ไปครับผมก็ไม่ได้มีความไว้ใจพินตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับผมหมายความว่าทุกวันนี้ใช้พินเนี่ยก็ระแวงว่าเจ
จะมีอะไรหรือเปล่า GPS มีการระบุตำแหน่งอะไรไว้หรือเปล่าคิดว่าไอ้ที่ดำๆนี่มันคืออะไรดำๆมันเป็นเหมือนตรวจลายนิ้วมือมันจะเอามาถูๆแล้วมันจะเห็นลายนิ้วมือมันก็จะติดเต็มพินเลยโอเคมาเพลงนี้นะครับพี่จิ้นแต่งตอนออกจากป่านะครับแต่ว่าสภาพจิตใจของเขาตอนนั้นก็คือหวนคิดถึงเรื่องในป่านั่นแหละก็คือแต่งให้แฟนที่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับแล้วก็แต่งให้กับเพื่อนๆที่ช่วงนั้นความฝันของแต่ละคนไม่สามารถที่จะไปต่อได้นกน้อยบางตัวหอบหิ้วความฝันเข้าป่าไปหวังจะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดกลับออกมาได้นะครับหายใจแรงนิดนึงนะฮะคนอ้วนนะฮะหายใจไม่ค่อยออกขึ้นยังไงนะโอเคตื่นเต้นจังนกน้อยลงลอยโพงดินจากแผ่นดินทะเลสีครามความเงาเอ่ยมาคอยเยียบย่ำให้ทรมานสู่จุดหมายที่ไกลลึกตาเพื่อพบเธอทุกวันให้แม่ยิ้มเอ่ยเดินมาดอกไม้ยังกลีบบานแล้วในใจฉันจงหอมชวนนิรันดร์มีรอยร่วงผ่านจากใจเราพอกล้องประชาไทยนะครับจงมอบความรักมอบชีวิตให้ฉันคุ้มครองความหวังดีจงมาปกป้องทั้งดินและฟ้าต่อไปกล้องรีพอร์เตอร์นะครับดอกไม้ดอกไม้ไม่ไม่ได้แล้วเสียงแหบจากใจเราพอกล้องเหมืองครับกล้องเหมืองจงมองความรักอ๋อชูสามนิ้วเราไม่ได้ขอชีวิตให้เธอคุ้มครองความหวังดีจงมาปกป้องทั้งตื่นและฝันความหวังดีจงมาปกป้องทั้งตื่นและฝันขอมอบให้กับเพื่อนเราหลายๆคนนะครับที่ยังติดคุกอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนบางคนนะครับที่ยังต้องลี้ภัยทางการเมืองอยู่นะครับไล่ชื่อกันทีละคนเลยไหมคนแรกนะครับการ์ตูนนะฮะต้องลี้ภัยจากการแชร์ข่าว BBC ข่าวเดียวกับที่ไผ่แชร์ใช่ไหมคนหนึ่งติดคุกคนหนึ่งลี้ภัยคนที่สองนะครับอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลนะฮะ
คนที่อนุญาตให้วงสามัญชนใช้รูปนะครับขายดีมากเลยครับอาจารย์แม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้สักบาทแต่ว่ากว่า90ม็อบตลอดปีที่แล้วเนี่ยวงสามัญชนสามารถเดินทางไปร่วมม็อบสนับสนุนน้องๆทั่วประเทศได้เนี่ยก็เพราะว่ารูปของอาจารย์นะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ที่น้องๆเขาอุดหนุนกันแล้วทำให้เรามีเงินในการเดินทางนะครับคนที่2เอ้ยคนที่3ละ2 2หรือ3 2ละคนที่3นะครับใครดีอาจารย์ประวินนะครับขอบคุณที่สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนนะฮะแม้ว่าช่วงหลังๆจะออกทะเลไปเยอะนะครับหลังๆอะไรก็ไม่รู้นะ Royal List Marketplace นะครับแต่ว่าก็ขอบคุณที่ทำให้เกิดพื้นที่ในการคุยเรื่องสถาบันว่ากษัตริย์มากขึ้นนะครับขอบคุณผู้ลี้ภัยหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญนะครับคือวงไฟเย็นครับหลังนิรโทษกรรมสุดซอยนะครับผมกับตัวจอมไฟเย็นเนี่ยไปเล่นดนตรีหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อประณามการนิรโทษกรรมคนที่สั่งฆ่าประชาชนมีใครไม่พอใจอะไรหรือเปล่าครับอ๋อขวดน้ำตกครับจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยประจอมก็โดนพี่น้องเสื้อแดงด่าเยอะนะครับก็กลายเป็นว่าใครจะไปรู้นะครับอีก7ปีผ่านไปนะครับเพลงไม่รักนะระวังติดคุกได้ดังขนาดนี้นะครับอยากบังเอิญเจอใครที่ยังฝันอยู่นั่งฟังเพลงอยู่ตรงนี้บอกมีจริงๆได้ก็คงดีบอกที่ว่ายังฝันบนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดูไม่สวยงามนี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ยอมห่างกี่ลมฟ้าที่ดีพัดละออกโปรยออกมาในตรงคันร้องตะโกนบทเพลงของสามัญชนทุกผู้คนทุกฝันสวรรค์ของเราเท่มันทำอย่างนี้เท่พอเปลี่ยนเป็นเจ้าของเวลาเขาเป็นผมก็จะเป็นผมเป็นเจ้าของก็ให้เป็นที่เราไลฟ์ไม่ติดมาใช้ดีครับมิติใหม่ของการเล่นคอนเสิร์ตฮัลโหลมิติใหม่ของการเล่นคอนเสิร์ตฮัลโหลดังแล้วโอเคดังแล้วถือว่าเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะบทกวีนี้นะครับเป็นบทกวีที่สมัยที่ยุคผู้ผมนะครับตอนที่เรียนวิทยาศาสตร์นะครับมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าวสันต์เสศินนะครับหรือโต้งดาวดินนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับโต้งดาวดินนะครับตอนนี้นะครับเขาเก่งมากๆวันที่19นะครับที่มีการชุมนุมที่สนามหลวงนะครับโต้งอยู่ที่อุบลนะครับแต่โดนแจ้งความครับว่าไปยึดสนามหลวงเก่งจริงๆเลยฮะก็คอยรอรุ้นนะครับว่าศาลจะฟ้องโต้งหรือเปล่านะฮะในกรณีที่โต้งไม่ไปชุมนุมแต่มีหมายศาลแต่มีหมายศาลไปชุมนุมนะฮะเป็นบทกวีที่พี่น้องหลายคนนะครับรู้สึกชื่นชอบนะครับแล้วก็เป็นบทกวีที่ใช้ในการต่อสู้ตรงนี้เป็นหนึ่งในคนที่ชู3นิ้วของคุณหน้าประยุทธ์มั้ยใช่1ใน5มีแฟนชู3นิ้วหน้าประยุทธ์เป็น7ใน14นักศึกษานะครับ1ใน7ของ14นักศึกษาโอเคผมอยากให้พี่น้องท่องบทกวีนี้พร้อมกันนะครับผมบ้านกูมีคือทำข้าวบ้านกูมีเรื่องราวให้เล่าขานบ้านกูทุกยากตากต่ำเป็นตำนานบ้านกูอีสานจะสรรสร้างทางเดินเองบนเส้นทางที่เราร่วมเดินกันไปอาจมองดู
ที่
อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการทำงานหาเงินไม่เคยเว้นวันโดยหวังว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีกว่าเขาให้ฉันได้เล่าเรียนทั้งที่ขาดเธอใจไม่ไหวต่อให้ล้มลงเจ็บป่วยเมื่อใดยังคงต้องฝืนกดดันให้รับราชการทั้งที่ยังหาตัวเองไม่เจอทำได้แค่เพียงออกเบลอไม่อยากให้เขาผิดหวังสมัครเข้าเรียนในมหาลัยผ่านไปสองปีถึงจะรู้ตัวว่าที่จริงแล้วอยากทำอะไรไม่อยากเป็นข้าราชการตอนในรอบระหว่างที่เรียนอยู่แต่พ่อแม่ไม่เคยรู้คิดว่าอยากจะลาออกแต่ก็ยังไม่กล้าพอทำได้แค่ต้องเรียนต่อคือเรียนต่อไปอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการวันเวลาผ่านไปกับการอดทนร่ำเรียนเพื่อปริญญาแม้ว่าไม่ได้รับรู้วิชาพอวันหนึ่งรวบรวมกำลังความฝันแม่ฟังถึงบนทางที่ฉันเลือกเองแม่ยืนยันให้รับราชการถ้าแม่ป่วยแล้วจะทำยังไงจะเป็นโรคร้ายลูกใจไม่ไหวหรือปล่อยให้แม่ต้องตายพ่อตอกย้ำว่าชีวิตคนจนต่อให้ขยันก็ยังต้องจนมันมีชนชั้นนำไม่ผู้ขาดภาษีของเราถ้าหากวันหนึ่งพ่อแก่ตัวลูกก็ดันมาตกงานก็ได้แค่หวังเบี้ยชราแค่600ประชาชนไทยมันไม่มีสวัสดิการลูกต้องรับราชการอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ต้องประชาไทยอยากจะคงการนอนรับไม่กังวลต่อไปก็รีพอร์เตอร์ครับอยากจะมีเวลาให้ได้คนหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่ดำหมดเองต้องดาวดินต้องดาวดินอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ต้องสามัญชนหาเราโดยไม่กังวลกฎหมาย
อยากจะมีเวลาให้การค้นหาตัวตนหาความจริงโหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้สักนิดเดียวอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการสันติบิ๊กไซส์วันไหนจะหลุดพ้นบ่วงกรรมบ่วงเวรระบบข้าราชการที่เป็นแบบบ่วงมาบ่วงเวรพวกแม่งให้สวัสดิการพวกกันกินกันเองประชาชนทั้งหมดพวกมึงเอาไปละเลงพวกมึงเป็นเหี้ยเพื่อที่จะมานั่งพันกันหน้าพวกมึงมาทั้งต่ำเกินที่กูจะกดลงมาพวกมึงมันเหี้ยเกินที่กูจะอธิบายกูเบื่อตอนพวกมึงเอาจะตอนอธิบายมาฟังเด็กอีกกี่คนที่ต้องผูกคอตายเพราะความโหดร้ายของการศึกษาเด็กอีกกี่คนที่ต้องออกกลางคันเพราะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเด็กอีกกี่คนต้องก้มกราบรับทุนยอมขายความจนในคนเวทนาเด็กอีกกี่คนเด็กอีกกี่คนเด็กอีกกี่คนที่ต้องผูกคอตายเพราะความโหดร้ายของการศึกษาเด็กอีกกี่คนที่ต้องออกกลางคันเพราะความลืมล้ำของการศึกษาเด็กอีกกี่คนต้องก้มกราบรับทุนยอมขายความจนให้คนเวทนาเด็กอีกกี่คนเด็กอีกกี่คนอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาที่ได้พบตัวนอนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเย็นสะบานเห็นค่าของคนเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการศักดินาจงพินาศสามัญชนจงเจริญขอเสียงปรบมือให้กับวงสามัญชนอันนี้คือเป็นทุกอย่างขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคนรักวันเกิดแล้วก็วงสามัญชนอีกรอบนึงค่ะคนที่เล่นไม่ต้องเล่นเองขอบคุณเองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็เพื่อนๆพี่พ่อแม่พี่น้องที่นี่นะคะเปลี่ยนอารมณ์กันไปนิดนึงนะคะสวัสดีเป็นทางการยังไม่ได้ไลฟ์เขาบอกโอ้โหแต่ละเพจไม่ไลฟ์ค่ะพี่ไปดาวดินไลฟ์แปดเพจอันนี้โอเคโอเคแปดเพจสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบนึงนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกกันนิดนึงจากตะกี้เขามีร้องมีรับมีเพลงอะไรตรงนี้อะไรเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบนึงนะคะเพลงแล้วก็ที่เขาจะเล่นแต่ว่าเราจะเริ่มเสวนาตอนนี้เลยแต่ละเพจนอกจากเพจดาวดินเนี่ยผมถามมันช่วยยังไลฟ์อยู่ไหมคะเข้าใหม่เข้าใหม่คนจะได้เข้าเยอะๆอ๋อเข้าใหม่ใช่ไหมคะเข้าใหม่เข้าใหม่งั้นเขารองั้นเขารองั้นรอก็ระหว่างที่รอไลฟ์เพจอื่นนะคะต้องขออภัยผู้ชมทางบ้านที่เข้ามาแล้วในเพจของสามัญชนดาวดินวงสามัญชนนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเพจเมืองแรกเมืองเลยยังอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าตะกี้หลายคนเนี่ยมีผู้ชมทางบ้านส่งความคิดเห็นมาบอกว่าร้องตามไปด้วย
กับวงสามัญชนกับพี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิดแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเพลงที่นี่เพราะก็เป็นเรื่องราวการต่อสู้เป็นบทเพลงที่พูดถึงมากกว่า15ปีของการต่อสู้นะคะแล้วก็มีคนบอกว่า อยากจะรู้เรื่องราวมากกว่านี้อันนี้ก็น่าสนใจก็ขออนุญาตโฆษณาแฝงไปเลยนะคะใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของการต่อสู้ของกลุ่มคนรักบ้านเกิดเยอะๆเนี่ยมีเพจใน Facebook ซึ่งกำลังถ่ายทอดสดอยู่ด้วยชื่อเพจเมืองแร่เมืองเลย2ก็เข้าไปติดตามกันนะคะตะกี้เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกว่าการแสดงดนตรีก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการต่อสู้แล้วก็ดนตรีก็มีพลังที่จะเปลี่ยนหัวใจของเราได้ด้วยจังหวะจากคนคราวนี้เนี่ยเวทีในวันนี้จะเป็นเวทีสัมมนาขออนุญาตดูเวทีก่อนนะคะต้องขอบคุณน้องๆกลุ่มอันมีที่เนรมิตเวทีอันนี้ด้วยเวลาอันสั้นแต่ว่าสวยงามนะคะมีข้างล่างที่มองไม่ค่อยเห็นคิดว่าผู้ชมมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันมีสายแต่มันเขียนว่าเคียงข้างนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแล้วก็เวทีวันนี้เนี่ยชื่อเวทีว่าเส้นทางต่อไปสู่การฟื้นฟูเมืองแรกเมืองเดิมเป็นเสวนารอบกองไฟครั้งที่2นะคะเพราะว่าเรามีไปแล้วครั้งที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะขออนุญาตเชิญผู้เข้าร่วมเสวนารอบกองไฟในบรรยากาศแบบสบายๆใน17องศาค่ะเลยท่านแรกเนี่ยคุณรจนากองแสนนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มคนรักบ้านเกิดของเสียงปรบมือหน่อยค่ะเชิญค่ะคุณรจนาเป็นผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่เป็นเจ้าบ้านที่นี่เนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นยังไงบ้างท่านที่2เนี่ยขอเชิญคุณสอรัตนมณีพลกล้าค่ะเป็นทนายความจากศูนย์มูลที่ข้อมูลชุมชน CRC นะคะมูลที่ศูนย์ข้อมูลชุมชนเนี่ยก็เป็นทนายความที่ทำงานช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มคนรักบ้านเกิดกับหลายๆชุมชนในการต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมขอเชิญคุณสอรัตนมณีบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือค่ะระหว่างที่รอคุณสอนเนี่ยก็ขอเชิญอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเลิศศักดิ์คำพงศักดิ์ค่ะเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มคนรักบ้านเกิดแล้วก็เป็นหัวหน้าพรรคสามัญชนด้วยค่ะเชิญค่ะเชิญคุณสอนค่ะเหมือนใช้เวลาเดินทางนานนะคะเชิญมันไม่ดีเชิญคุณเลิศศักดิ์ได้ค่ะท่านต่อไปเนี่ยยังไม่เห็นแต่คิดว่าอยู่แถวนี้นะคะเห็นตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็มาอยู่กับเคียงข้างนักปกป้องสิทธิ์ที่นี่เป็นอาทิตย์แล้วหลายคนตื่นเต้นมีท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะฟังคุณชายร้องเพลงก็อาจจะมีสะพายนะคะรอฟังเสวนาให้เสร็จก่อนนะคะประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งอาจจะมีโอกาสได้ฟังเพลงเสียงของคุณชายนะคะขอเชิญคุณอินทิราเจริญปุระค่ะเราเรียกคุณอินทิราว่าเป็นดารานักแสดงฝ่ายประชาธิปไตยมันมีหลายฝ่ายน่าจะมีหลายฝ่ายเดี๋ยวระหว่างที่รอคุณทรายหรือคุณอินทิราเดินทางมาถึงจากเต็นท์ข้างหลังนะคะมาถึงหน้าเวทีเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนเชิญอีกท่านหนึ่งซึ่งเล่นดนตรีกับเราไปแล้วเยอะมากมายตะกี้คุณจตุพัฒน์บุญพัฒระรักษาเขาเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ใช่ไผ่ดาวดินแล้วเป็นไผ่ลืมพินขอเสียงปรบมือพร้อมกันเลยค่ะคุณอินทิรากับคุณไผ่ลืมพินฝ่ายนั้นจะได้ค่ะเชิญค่ะคุณไผ่ลืมพินไปไหนคะไปหาพินเหรอคะอ๋อเดี๋ยวมานะคะงั้นเราก็รอไปนิดนึงเนาะสำหรับคุณไผ่ดาวดินเดี๋ยวจะติดแล้วค่ะเดี๋ยวจะเรียกคุณไผ่ลืมผิดแล้วซึ่งเป็นพินเนี่ยจะมี GPS นะคะเพราะว่าสีดำโอเควันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นไฟเย็น